จะว่าอะไรบนบนเนี่ยเรื่องข้างล่างจะก็ไม่ได้กันนะอ้อมนะว่าผมจะต้องถามว่าฉันไปทำใส่ตาเดี๋ยวก่อนหมดเลยหมดเลยใช่ไหมวัดปฐมกายแคลิฟอร์เนีย 1,200 ครับผมโอ้สาธุขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเดี๋ยววัดไทยศรีสุดาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลำดับที่เท่าไหร่นะครับไทยศรีสุดาก็นี่แหละครับที่เอามาจัดถวายพระอาบัญญัติแล้วก็แต่ละวัดนั้นไปดูได้ครับมันมีมาไม่กี่วัดหรอกคนเด็กก็มีแต่พวกเราแต่เนี่ยที่ได้แบบนี้แหละนอกนั้นก็มาถวายพระที่122รูปนี่ก็รูปละ100รูปละ200พระไปเจริญพุทธมนต์ก็500มันก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่ในนี้แหละแล้วก็ถวายค่ายานพาหนะพระครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างวัดอะไรไม่มีชื่อไม่มีอ่ะสรุปว่าเพิ่มนะครับนี่ไม่ใช่นะวัดไทยศรีสุดาตะลุ่ยเมื่อกี้เห็นหน้ามีลองเพิ่มไหมดูหน่อยนะครับลองเช็คอีกรอบดิลองเซิร์ชดิวัดไทยศรีสุดามีไหมมาอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่บัญชีเชื่อในบัญชีวัดอ่ะ111 112ใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีเพิ่มเลยไม่ยากมันไม่ยากมันตกได้ยังไงมองข้ามเข้าไปโอ้มองข้ามยังไงใส่ซีสุดาเมื่อวานก็เพิ่งได้รับมา101เจ้าว่าไปบังสกุลให้อาจารย์มนุษย์ผมตั้งใจไปบังสกุลให้แกหลวงพ่อท่านนึกถึงอาจารย์มนุษย์ฝากผมไปบังสกุลให้ท่านนิดหน่อยก็ได้นะกันมนุษย์คือแกมันแหละอยู่วัดไทยเรื่อยเลยเลยโยมต้องมันเกิดได้ยังไงตายแล้วครับตายแล้วครับตายเป็นเพราะเผาแล้วนี่ผมก็ปีกว่าแล้วผมเดือดไปบางสกุลนี้แกตั้งใจงวดจะแล้วว่าจะไปแต่ก็ไม่สบายเลยไม่ได้ไปแม่มีนะก็ลงไปก่อนก็ได้อาจารย์ได้ไปเช็คดูอีกทีหนึ่งลงสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ตัวเลขใหม่ก็ไปแก้ตามลำดับวัดอะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย23เนี่ยโซดาซานโอลีกินได้ใช่ไหมลงไปเท่าไหร่ดูสิโอ้สาธุเอาแล้วหมดแล้วนะแล้วตอนนี้ไปที่ number 1ดูสิครับครับ number 1วัดไทยลอสแองเจลิส number 1ในฐานะเป็นวัดใหญ่ต้องบริจาคที่หลังเขาวันนี้ที่หลังเลยครับก็มีคุยกันเองกับวัดพุทธานุสรณ์แต่เนี่ยวัดพุทธานุสรณ์ด้วยเอาเพื่อไม่ให้น่าเกลียดมากก็นั่นแหละตามนั้นเราต้องพันแล้วไปบอกอ่ะสาธุว่าไม่ใช่ยังโยมเดี๋ยวให้แก้ไขหน่อยดิเอาว่าไงที่เริ่มอะไรไม่จะลงเท่าไหร่นะจะได้ลงนู่นน่ะลงแล้วเหรอยังไม่ได้ลงวัดพุทธานุสรณ์ลงยังผมจะเกาะวัดไทยเกาะวัดไทยคือการเอาตามวัดไทยวัดไทยลงไปเท่าไหร่คือลงเลข02ตัวพอดีพระคุณหลวงพ่อครับเพราะว่าจันเริ่มแกไม่รู้จะตัดสินใจให้หลวงพ่อดีกว่าครับให้หลวงพ่อดีกว่าลงไว้ก่อนนะพ่อยังไม่ได้เดือดร้อนตอนนี้อีก2,000ลงไป3,000อ้าว2,000ทำให้3,000เอาทำรู้3,000นะเดี๋ยวต้องขอไม่ดีโซงก่อนบ้างนี่ฮะ3,000นี่ประชาสัมพันธ์ก็จะอ่อน2,000เฉพาะว่าไทยนี่2,000แต่3,000เนี่ยประชาสัมพันธ์ลงให้วัดพุทธานุสรณ์ด้วยก็น่าจะ2,000นั่นแหละเพราะปีที่แล้วท่านก็3,000กว่าโอ้โหสาธุทำบุญในประชาแล้วจะเป็นดีอ่ะแหม
ความคิดที่ดีอ่ะว่าไงครับหลวงพ่อหรือว่ามันจะน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว 3,000 กว่านะ 3,600 นะผมจำได้นะแล้ววัดสมเด็จเท่าไหร่วัดสมเด็จอ่ะฮะวัดสมเด็จเท่าไหร่ปีที่แล้ว 3,600 คือผมเท่าไหร่ก็ได้ที่มันมีเลขท้าย2ตัวไม่ใช่3ตัวเอาตามนี้ไปก่อนนะท่านเอาผ่านไปโอเคนั่นแหละไม่เป็นไรลงไปก่อนอะไรนะท่านวัดอะไรนะเริ่มวัดไหนนะพี่เนี่ยวัดสมเด็จสายไปได้2,000น่ะอ๋อวัดสมเด็จเขามากกว่านั้นอยู่แล้วเขาเป็นเขานั่นอยู่แล้วมันเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วคือขาดเหลือคือวัดสมเด็จทุกปีเขาก็ว่าถ้าเกิดรวบรวมเป็นจำนวนพวกนี้แหละก็คือไปเป็นวัดสมเด็จเพราะว่าชื่อ10,000ก็ได้เพราะว่าชื่อใหญ่โตนะชื่อสมเด็จไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่ารวบรวมเงินเหล่านี้แหละก็คือไปเป็นกองกลางของวัดสมเด็จในการที่จะถวายพระในการที่จะทำบุญเพราะฉะนั้นหลักหมื่นอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวไม่ใช่หลักหมื่นได้นะ1,122คูณด้วย200เท่าไหร่ใช่ไหม500คูณด้วย22องค์เท่าไหร่แล้วก็ถวายพิเศษกรรมการอีกอย่างน้อยก็รูปละร้อยครูสอนอีกเกือบ20รูปกับรูปก็คือได้รับ2ต่อมั้งแต่แทนที่จะได้รับทักษิณานุปทานซองเดียวก็จะ2ซอง3ซองไปนี่ก็สุดแล้วแต่นะอันนี้ก็คือแบบนั้นแต่ว่าจุดประสงค์คือเราได้ทำบุญให้กับอดีตประธานาธิบดีกับเป็นดินแดงทุกชนเผ่าผู้มีอุปการะคุณกับพระพุทธศาสนาให้เราได้มามีวัดมีวาและก็มีการสอบบาลีก็ขอเพียงแค่นี้ครับขอกราบขอบคุณครับสาธุมีอะไรไหมอาจารย์ลองเปิดดูที่ช่องนั้นนะที่จะนำเรียนให้ทราบมีรายงานเฉพาะสังฆทานที่ผมไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรรายงานดูถังก็เป็นงานต้องทีครับก็ต้องได้ครับผมและจดหมายสุดท้ายของพระเดชพระคุณที่ท่านจะมีอันนี้ส่งไปทุกวัดอันสุดท้ายนั่นคือของสมัชชาครับดูคำสั่งนะครับคำสั่งของสมัชชาสงฆ์ไทยอ่ะนั่นน่ะในเรื่องอุปถัมภ์โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงณวัดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เรียนเจ้าวาดและเจ้าสำนักทุกวัดนะครับก็คืออนุสนธิจากการเรียนการสอบบาลีสนามหลวงและก็มีการอบรมบาลีสนามหลวงอันนี้โดยย่อนะครับระหว่างวันที่25ถึงวันที่อาจารย์ขยายให้ใหญ่เลยระหว่างวันที่25ถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับโดยจะมีการสอบที่วัดไทยราชเจริญในวันที่16 17 18ดังนั้นก็คือขอความอุปถัมภ์ในการที่มีการอบรมบาลีตลอดถึงการจัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้กับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งหัวหน้าอินเดียทุกชนเผ่าในวันที่10ก็ขอความอุปถัมภ์ทุกวัดได้อุปถัมภ์ตามกำลังศรัทธาโดยเขียนเช็คสั่งจ่ายในนามวัดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดสมเด็จ USA นะครับส่งไปที่วัดสมเด็จโดยตรงก็ลงชื่อลงเปิดไปดูที่ใครลงชื่อข้างบนดูชื่อผู้ลงนามในคำสั่งอันนี้ในหนังสือนี้จะนั่นลงชื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเตรียมมาด้วยความนับถือพระเทศพุทธิวิเทศนะครับท่านลงไปที่ร้อยอุปถัมภ์ไปที่โครงการมีอะไรไหมอันนี้จบแล้วอันนี้จบหมดหรือยังรายงานเกี่ยวกับกรรมการที่สอบโครงการอะไรอาจารย์เอาไปที่รายนามผู้อุปถัมภ์โครงการรายนามผู้อุปถัมภ์และร่วมอนุโมทนาบุญอีกหน่อยโอเคไปครับไปที่117อาจารย์ไม่ใช่ที่รายนามเจ้าภาพรายนามเจ้าภาพอีกอันหนึ่งไม่ใช่ปึกใหญ่เลยอาจารย์ปึกใหญ่เนี่ยมั่งมันมีอันหนึ่งที่อาจารย์ว่าไม่ที่เราว่าไม่ต้องอ่ะของญาติโยมอ่ะเนี่ยของญาติโยมมันมีอันนี้ผมก็ลงชื่อโยมก็เก่าเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกโยมบอกได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือเรื่องแต่เราก็ลงไปงั้นแหละครับอันนี้ก็คือรายนามเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน122รูปการอบรมบาลีก่อนสอบในวันที่10พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เจ้าภาพการเทศตลอดถึงเป็นประธานอุปถัมภ์นี่ 2,000 เหรียญแล้วก็ประธานอุปถัมภ์อาจารย์ไล่ไปเรื่อยๆเลยไปอันนี้ไม่ต้องแจ้งไปเรื่อยๆก่อน
นี้ลงไปเรื่อยต่อ500นะครับแล้วก็ไป200ลงไป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 ตรงเนี้ย89ใช่ไหม88ครับ89ก็คุณวุลานบุญรักวุลานบุญรักโอเคแบบนี้ออนไลน์มาแล้วโบราณตัวนี้ป่ะจ๊ะใช่โบราณอุตรักครับครับได้ที่ครับตัวนี้ป่ะอุตรักตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสามร้อยจ๊ะแคลิฟอร์เนียโอเคจะไปตัดตู้ครับอันนี้โยมโบราณประกาศอนุโมทนาแล้วนั่นลงแล้วนั่นที่ลำดับที่89ประกาศแล้วก็ขอกราบขอบคุณสำหรับวัดต่างๆตลอดถึงผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการที่จะมีการอบรมบารีคอนสอบตลอดถึงได้จัดงานก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านที่ได้ร่วมบริจาคมาแล้วก็ตามท่านที่แจ้งความประสงค์มาแล้วก็ตามขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกผู้ครับประกาศคำสั่งชุดแดงเรียนสั่งมาดูกรรมการจัดอันนี้ตั้งกรรมการจัดสอบบริษัทหลวงรัฐบริการ2513นะครับอันนี้ก็ทางที่ปรึกษาก็ได้ใส่ชื่อพ่อสมเด็จต่างๆที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ใหม่ๆก็ได้ใส่ชื่อไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคุณหลวงพ่อพระเทพสุวรรณเมธีก็ได้เป็นประธานอุปถัมภ์ประธานที่ปรึกษานะครับกรรมการที่ปรึกษาก็ประธานกรรมการดำเนินการแล้วก็คณะกรรมการอุปถัมภ์การสอบชุดนี้ก็คือเจ้าวาดทุกวัดนะครับเจ้าวาดทุกวัดก็ตามนี้นะครับก็ได้แก้ไขสมณศักดิ์ใหม่ให้หมดแล้วนะครับกรรมการฝ่ายประสานงานกรรมการฝ่ายเดี๋ยวอ่านกรรมการฝ่ายประสานงานหน่อยนะครับในชุดที่เป็นมดงานในการที่จะดำเนินการนะครับพระวิเทศรัตนาพรหัวหน้านะครับพระมุนีวิเทศพระวิเทศกิติคุณพระครูโสพลศาสนาวิเทศพระครูศรีธรรมานุสิทธิ์พระครูวชิระชยาธรพระครูภาวนาชาตราวิเทศพระมหาประทวนธรรมรักขิโตพระมหาสมบัติอิทธปัญโยพระปราชญ์สุนทรธรรมติโปพระครูปราชญ์สงวนวิสุทธิยาโนพระมหาประภาวินปิยะสีโลประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนะครับฝ่ายสถานที่สอบนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานของฝ่ายการศึกษาแล้วก็วัดไทยรอดไอคิริสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วครับแล้วก็จัดห้องสอบนะครับกรรมการฝ่ายจัดวางห้องสอบตามชื่อนี้นะครับมาดูกรรมการกรรมการแจกบัตรประจำวันนี้ก็เป็นส่วนของครูสอนนะครับก็ผ่านเลยนะครับกรรมการฝ่ายต้อนรับผู้นำข้อสอบจากประเทศไทยตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากนะหรือคุณแต่ละรูปแล้วก็พระมหาเถระที่จะได้ต้อนรับผู้นำข้อสอบจากประเทศไทยนะครับนำโดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมคุณหัวหน้านะครับพระวิเทศกิติคุณพระครูชยาวชิระชยาธรพระครูสมุขอมพรจารุปูพระมหาฤาษีจานคุสิโตพระครูสัพที่วัดไทยเราในปีนี้นะครับ
พระปลัดสุนทรธรรมทีโกเลขานุการครับพระมหาฤศิจารย์นัทปุติโตพระมหาสินสมุทรปุริวัฒโนพระมหาประภาวินปิยสิโลพระครูสังฆรักเยนสรันจันทะโจโตพระประยุญญานัสโสพโนพระมหาสมัยฐานัจจโรพระมหาสุวัตปัญญาวชิโรพระนัทพงศ์ปัญญาวชิโรพระมหาสมบัติอิทัปปัญญุกรรมการฝ่ายกำกับห้องสอบนะครับก็มีห้องสอบประโยชน์หนึ่งสองจำนวน3รูปนะครับอ๋อครับต่อจากท่านที่สองครับครับแล้วก็โครงการคุมสอบประโยชน์หนึ่งสองท่านเดชคุณพระวิเทศสมคุณพระครูศิริรัตนธรรมวิเทศพระครู